คิดถึงทะเลคิดถึงอาหารทะเลภาคใต้ตอนนี้เหรออยากไปบุฟเฟ่ทุเรียน อยู่ LA นี่ไม่มีอดเลยขนมไทยอาหารไทยแล้วคนไทยที่นี่ใจดีมากคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่นี่มันไม่มีการสาดน้ำแบบบ้านเราไง อยากไปใช้ประชาธิปไตยให้เต็มใบค่ะสวัสดีครับผมอาร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าธรรมชาตินะครับที่เมืองลาปูนเต้รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับวันนี้ครับผมจะพามาดูบรรยากาศของโรงทานที่เรียกว่ามีอาหารมากมายนะครับแล้วก็เราจะไปคุยกับคนไทยรวมถึงคนต่างชาตินะครับผมถามเขาว่าเขาคิดถึงอะไรที่เมืองไทยมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นบูธของที่ชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะพี่ฝนโชว์ของหน่อยมีอะไรบ้างเป็นขนมปังสังขยานะคะนี่เองเป็นขนมปังสังขยาแล้วก็เป็นน้ำหวานต่างๆนะคะเป็นพวกชาไทยชานมน้ำกระเจี๊ยบน้ำตะไคร้ค่ะครับปกติก็เป็นร้านสแควร์เบรดโบบ้าค่ะเปิดเป็นบูธขายขนมปังปิ้งจะเป็นสังขยาแล้วก็ขายน้ำแต่ว่าวันนี้มาช่วยออกโรงทานแล้วนี่มาอเมริกานานยังครับอ๋อมาก็ประมาณ10ปีแล้วค่ะคิดถึงอะไรที่เมืองไทยมากที่สุดคิดถึงหรอ อาหารสิที่ไหนเด็ดๆที่แบบว่าถ้ากลับไปเมืองไทยต้องไปกินเยาวราชเยาวราชแน่นอนก๋วยจั๊บแน่นอนใช่ทุกอย่างบ้านอยู่แถวนั้นด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะวันนี้เอาอะไรมาแจกครับวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าครับฝีมือเจ๊หมวยเจ๊หมวยเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษราดหน้าทำมาทุกงานนะครับเส้นของแกเนี่ยจะเอาเส้นจากโรงงานมาเลยฮะสั่งทำพิเศษแล้วก็ผัดเนี่ยจะมีกลิ่นหอมกลิ่นไหม้นะฮะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็น้ำราดหน้าอร่อยมากลวกแล้วก็เอาแล้วนี่หมูหมักนี่หมูหมักครับหมูหมักนี่สูตรนุ่มๆเลยสูตรนุ่มๆฮะตัวน้ำนี่ก็แกก็มีสูตรเฉพาะของเจ๊หมวยนะแกทำมาหลายรุ่นเต้าเจี้ยวลงก่อนใช่ไหมครับเต้าเจี้ยวลงก่อนนี่ทำไมเต้าเจี้ยวดูสีมันเข้มๆอ่ะเต้าเจี้ยวนี้มันไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วนี่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวลงนะครับแล้วก็หมูหมักหมูที่เราหมักเอาไว้หมูหมักนี้กี่คืนครับมักหมักเอาไว้คืนครึ่งค่ะอ๋อนี่จะเจียวนิดนึงเดี๋ยวพอแล้วเยอะไปละนี่เราก็จะผัดตอนนี้น้ำซุปลงแล้วนะครับน้ำซุปต้มกระดูกหมูใช่น้ำกระดูกหมูผักหัวใจเท้าหอมขาวแล้วก็แครอทมีผักอะไรก็ใส่ลงไปน้ำมันหอยนะครับใช่แล้วก็น้ำตาลเกลือนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้กวนแป้งแล้วนะครับที่นี่เขาใช้คะน้าแยกเพื่อไม่ให้มันสลบใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้คะน้ามันเละแล้วมันจะเขียวค่ะราดเลยครับอืมเสร็จแล้วนะครับกำลังดีมีคนที่กำลังกวนก็พี่เจนะครับประจำอยู่ที่วัดป่าตลอดนะครับเวลามีงานบุญเป็นไงวันนี้รู้สึกดีใจไหมดีใจค่ะที่มีคนมาทำบุญกันมากมายขอบคุณค่ะดีมากดีใจขอถ้วยหนึ่งครับเอาตักให้พ่ออ้าวครับนี่ของผมนะครับน้ำเยอะโอเคขอบคุณครับเอาครับมาชิมราดหน้ากันนะครับตอนนี้อร่อยครับกินร้อนๆตอนเช้าๆแบบนี้นะครับหมูนุ่มครับมาอีกบูธนึงวันนี้เอาอะไรมาครับที่ชื่ออะไรครับนุ้ยค่ะเอาส้มตำมาจากร้านลีโฮสยามค่ะอีสานไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคนสมุทรปราการค่ะหรอบ้านเดียวกับผมบ้านเดียวกับผมสมุทรปราการอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองเลยค่ะคิดถึงเมืองไทยไหมคิดถึงค่ะคิดถึงตลอดคิดถึงอะไรมากที่สุดคิดถึงครอบครัวค่ะครอบครัวตอนนี้เรามาอีกจุดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อะไรมาโชว์เลยครับวันนี้เอากะหรี่ปั๊บมาค่ะกะหรี่ปั๊บทำเองค่ะเป็นคนสระบุรีหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคนประจวบนะคะคนประจวบเป็นสูตรแบบไหนครับไส้หวานค่ะทำเองเป็นคนประจวบคิดถึงอะไรมากที่สุดที่ประจวบก็จะเป็นน่าจะเป็นสับปะรดเนาะทำไมถึงเป็นสับปะรดครับก็มันเป็นแหล่งปลูกไงคะแหล่งปลูกวันนี้พี่เขาเอากุ้ยช่ายสำเร็จรูปกุ้ยช่ายสำเร็จรูปมาแจกนะคะลองทานดูนะคะอร่อยมากค่ะนำเข้ามาจากเมืองไทยลองหาตามตลาดไทยต่างๆจะมีนะคะสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยจากลองบีชค่ะลองบีชแล้วเป็นไงบ้างวันนี้คึกคักโอ้คึกคักมากมาครั้งแรกเอาครั้งแรกด้วยหรอมาครั้งแรกทำใครแนะนำมาปกติมาวัดอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยมาแบบตอนงานสงกรานต์อ๋อรู้สึกตื่นเต้นกับอาหารหรือว่าคนคน
คนเยอะมากเยอะมากแล้วได้อะไรกินยังครับวันนี้เนี่ยค่ะได้แค่นี้ทานไหมคะมีส้มตำตำแล้วมาจากจังหวัดอะไรครับเมืองไทยชลบุรีค่ะอ๋อชลบุรีมากี่มานานยังครับมาอเมริกานานเกือบ30ปีแล้วค่ะเกือบ30ปีเหรอครับคิดถึงอะไรที่ชลบุรีมากที่สุดคิดถึงทะเลสิคะและอีกอย่างก็คือคิดถึงแม่คิดถึงแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ90แล้วค่ะโอ้อายุยืนนะครับแต่ว่าแกคงมาที่นี่ไม่ได้แล้วเนอะไม่ได้แล้วค่ะครับโอเคยังไงเดี๋ยวขอให้ได้กลับไปนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เอาอะไรมาแจกครับน้ำจิ้มแกงไก่ค่ะโอ้ดูนิดนึงครับทำเมื่อคืนเหรอครับทำเมื่อคืนค่ะโอ้ได้ตีนไก่ด้วยวันนี้เรามาเซอร์ไพรส์นะครับเราเจอกันทุกปีเลยนะครับน้องอาวุธเป็นไงบ้างวันนี้คนเยอะมั้ยก็เยอะครับเยอะแล้วน้องอาวุธมาที่นี่กี่ปีแล้วอเมริกา13ปีแล้วครับคิดถึงเมืองไทยอะไรมากที่สุดตอนนี้เหรอครับไม่ใช่ที่ไม่ใช่สองสาวเฮ้ยโอเคไม่รบกวนแล้วครับโอเคครับผมครับครับสวัสดีครับ So I saw you eating ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดง It's delicious. All the food is delicious. How often do you eat Thai food over here? We eat Thai food a lot because I have wonderful in-laws that cook Thai food for us a lot. Oh, that's lucky. Oh, so lucky. How often you go back to Thailand? Not often enough. What do you miss the most in Thailand? The beautiful culture and getting to wear my Thai Chris, silk skirt. Can you show? Oh, and your family. And our family. And the family. นอกจากที่จะมีของอาหารแล้วยังมีเครื่องดื่มด้วยนะครับอันนี้อะไรครับเฉากล้วยทรงเครื่องค่ะตักโชว์ตักโชว์เลยครับนี่ค่ะนี่ค่ะและนี่ค่ะค่ะ Very good ค่ะอากาศร้อนๆเฉากล้วยทรงเครื่อง Very good ค่ะรู้สึกดีใจไหมที่ได้มาแจกโรงทานวันนี้โอเคค่ะมีความสุขมากค่ะได้แบ่งปันอาหารและอะไรกับคนทุกๆคนเนี่ยมาทุกๆงานเลยค่ะกฐินปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ตอนนี้เรามากันอีกจุดนึงนะครับเป็นข้าวหมูทอดจะขอโชว์นิดนึงดูนิดนึงนะครับคือเราใช้น้ำมันหอยใช้ซีอิ๊วเห็ดหอมแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็ผงกระเทียมครับเชิญเลยครับลองทานดูได้ขอบคุณครับเรามาอยู่กับบูธของหวานอีกอันนึงนะครับอ้าวเมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับโอ้ขายดีมากเลยมีอะไรวันนี้มีอะไรมาวันนี้มีลมมิดนะครับตักโชว์เลยตักโชว์เลยก็คือมาจากทุกปีอยู่แล้วนะใช่ครับเรามาจากทุกปีแล้วครับวันนี้ทำลมมิดปกติทำอย่างอื่นทำเป็นจับเป็นจับตอนนี้ลมมิดร้อนหน่อยก็เลยทำลมมิดได้ครับขายดีมากวันนี้คนมาผิดคาดเลยเยอะมากเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมใช่ครับหลักไม่ทันแต่ไม่ทันเลยครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับบูธที่เขาเรียกว่าแจกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วโชว์นะครับเอาอะไรมาแจกครับพี่เอาขนมเทียนค่ะวันนี้ขนมเทียนเหรอครับทำเองสูตรทำเองทำไมหมดเร็วคนเยอะอร่อยไงคะอร่อยมากค่ะไม่ใช่คนเยอะค่ะอร่อยค่ะโอ้แล้วเรามองไปด้านซ้ายนะครับมีคนกำลังเพลิดเพลินกับอาหารอันนี้อะไรรัดหน้าร้านหน้าค่ะเป็นไงบ้างน้องรัตตานีขนมจีนแกงไก่ดูหนูกินสิคะเอาจริงๆคนเขาบอกว่ามาต่างเมืองต่างประเทศไม่น่าจะอดอ่ะไม่อดไม่จริงหรอไม่จริงสงสารกิโลที่บ้านไม่อดอยู่ LA นี่ไม่มีอดเลยขนมไทยอาหารไทยแล้วคนไทยที่นี่ใจดีมากน่ารักมากก็มีการจัดงานอย่างนี้ก็ดีนะคะก็ได้ทำบุญด้วยเราก็เป็นส่วนเล็กๆทำบาวนี่มามีช่องของตัวเองโปรโมทเลยอ๋อค่ะก็มีทำ YouTube ได้ทำพวกใช่ช่องนัตตาลีเดวิสเลยค่ะโอเคไปตามกัน How you guys feel? Feeling great hungry haven't eaten yet อายุเท่าไหร่20ค่ะ20ไปเมืองไทยบ่อยไหมหนูเคยไปบ่อยแต่ว่าหนูไปโรงเรียนไม่ค่อยไปไม่ได้เรียนอยู่ค่ะ What's your favorite Thai menu? Probably the isn't red Penang curry isn't that Thai? Curry the Penang or like the duck with the basil leaves and the bell pepper. That's Thai, right? Yeah. And this is your first time here? Yeah. Were you surprised? Actually, yeah. How many people were here? อีกบูธนึงนะครับแต่ว่าของหมดแล้วเป็นอะไรครับเป็นขนมจีนน้ำยาทางภาคใต้ค่ะแสดงว่ามาจากจังหวัดภาคใต้เหรอครับค่ะนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชใต้หัวใต้มาอเมริกานานยังครับนานแล้ว20กว่าปีแล้วค่ะพี่คนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะคิดถึงอะไรที่สุดคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือ มีที่ไหนพิเศษปะไม่มีพิเศษนะชอบก๋วยเตี๋ยวชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอครับอ๋อ
ตอนนี้เราอยู่กับอีกบูธนึงนะครับเป็นอะไรครับโรตีค่ะโรตีของคุณบังออนคุณพี่ชัยนะคะเห็นว่าแจกมาหลายปีแล้วเหรอครับ10กว่าปี10กว่าปีแล้วค่ะปีละ3ครั้งค่ะยกเว้นช่วงโควิดค่ะพี่มาอเมริกานานยังครับ42ปีคิดมาจากจังหวัดอะไรครับเยาวราชค่ะคิดถึงบรรยากาศโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาแจกชื่ออะไรวันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะเห็นบอกว่าเป็นของโรงเรียนเหรอครับค่ะเป็นของโรงเรียนค่ะกับสมาคมผู้ปกครองค่ะพูดนิดนึงโรงเรียนสมาคมผู้ปกครองคือมีอะไรครับมีการเรียนการสอนเหรอครับมีการเรียนการสอนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยพระพุทธศาสนาค่ะประมาณเด็กอายุกี่ขวบครับตั้งแต่5ขวบขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นมะนาวฝรั่งธรรมดาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไมเยอร์เลมอนก็ใช้สำหรับการทำค็อกเทลค่ะเป็นแบบว่าเป็นหรือน้ำเลมอนเอทน้ำจะเยอะจะกลิ่นหอมค่ะมันจะมีกลิ่นหอมหอมหวานอันนี้จะเปรี้ยวเป็นเลมอนเอทธรรมดาครับใช่แต่สวยไปเด็ดมาออร์แกนิกเลมอนฟอร์โดเนชั่นใช้เวลานานไหมครับกว่าจะโตคือถ้าต้นมะนาวที่มันเมชัวก็ต้อง5ปีขึ้นไปอะค่ะใช่ไหมคะถึงจะได้ผลิตผลแต่ต้นบ้านพี่นี่มัน50กว่าปี50กว่าปีแล้วดูแลรักษายากมั้ยครับไม่ยากเลยค่ะแค่น้ำธรรมชาติอย่างเดียวเลยไม่ต้องผมเคยดูรายการนึงที่เมืองไทยอ่ะเขาเป็นคนที่เอาเลมอนจากพันธุ์ต่างชาติมาปลูกอ่ะตอนนี้รวยแล้วเพราะว่ามันเป็นสินค้าหายากตอนนี้เรามาอยู่กับเรียกได้ว่าสีสันที่สุดของงานจุดหนึ่งเลยนะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่แพมค่ะพี่แพมวันนี้แต่งชุดแบบยังไงมาจากเปอร์ตานิโก้มางานก็ต้องให้ให้มันสีสวยสดใสใช่ไหมคะมีคนมาขอถ่ายรูปยังยังเลยค่ะมีน้องคนแรกเนี่ยอ๋อหรอโอ้โหโอเคปกติพี่มาจากจังหวัดอะไรเมืองไทยอ๋อมาจากอยุธยาค่ะคิดถึงอะไรที่เมืองไทยมากที่สุดอยากไปใช้ประชาธิปไตยให้เต็มใบค่ะเพราะว่าอะไรอยากเปลี่ยนอะไรนะกระซิบเปลี่ยนนายกอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจองตั๋วแล้วค่ะจะไปเดือนหน้าค่ะของพี่เหรอพี่คนใต้แต่บ้านตอนนี้อยู่ไอ้พุทธมณฑลสาย2จังหวัดอะไรครับใต้เหรอนุ่นลาปัตตานีนุ่นอ้าวแล้วรู้สึกเวลามีข่าว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นห่วงนะอ๋อเป็นห่วงแต่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นมั้ยครับพี่สาวพี่ชายอยู่พี่สาวเพราะว่าเขามีโรงงานอะไรของเขาเนาะเขาก็ต้องอยู่นั่นแหละแล้วเราคิดถึงอะไรที่เมืองไทยที่สุดตอนนี้เหรออยากไปบุฟเฟ่ทุเรียนสวัสดีค่ะชื่ออะไรสวัสดีค่ะว่าชื่ออะไรคะ Rachel Do you like the festival today? Yes. Did you get anything yet? What did you eat?I eat noodles and pancakes. And what else do you like? I also like the animals over there and the performance. The performance. Wow. Very cool. Uh-huh. Okay. Thank you. Very cool. Bye bye. พี่ชื่ออะไรครับชื่อพันธนาค่ะพี่พันธนาตอนนี้เป็นไงครับบรรยากาศช่วงเช้าตอนนี้ค่อนข้างจะคนเยอะมากเลยค่ะครับแล้วส่วนตัวมาวัดป่าบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยอะค่ะก็นานๆมาทีแล้วพี่มาอเมริกานานยังครับกี่ปีประมาณเกือบจะ40ปีแล้วค่ะ40ปีแล้วค่ะมาจากจังหวัดอะไรครับสมุทรสงครามค่ะอัมพวาคิดถึงอะไรที่สุดในเมืองไทยอาหารค่ะอาหารมีที่จอดจงไหมร้านอะไรที่แบบเรากินจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามาตอนเด็กมากเลยขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีครับได้บุญดีนะได้บุญนะคนเยอะมากเลยนะวันนี้ครับโอเคครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้ามาแจกทุกปีเลยเหรอครับปีเลยค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อผลีโชติโชติคุณป้ามานานมาอเมริกานานยังนานแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วคุณป้าอะไรมาครับอันนี้ค่ะขนมทุกอย่างขนมไทยทำเองเลยครับไม่ได้ค่ะก็เนี้ยค่ะข้าวต้มมัดจะมีแหล่งนะคะที่เราไปซื้อแล้วก็มาจัดค่ะจะไม่ได้ทำเองแล้วก็ขนมตาลหายากสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อแฟงค่ะน้องแฟงโชว์เลยว่ามีอะไรมาแจกวันนี้อันนี้จะเป็นกะเพราเต้าหู้ค่ะขออนุญาตเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกะเพราเต้าหู้แล้วก็จะเป็นส่วนของลูกชิ้นของอาจารย์อ่อนค่ะลูกชิ้นอาจารย์อ่อนเป็นลูกชิ้นอะไรครับเป็นลูกชิ้นปลาค่ะของพระอาจารย์อ่อน
ท่านลองเจ้าอาวาสท่านก็จะแสดงว่า texture มันต้องดีหรอแบบมันมีความเหนียวหนุบหรออร่อยค่ะอร่อยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มราดมาแล้วใช่ค่ะน้ำจิ้มราดดีสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาแจกครับเอาก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นหมี่แห้งทำทุกปีไหมครับไม่ทุกปีแต่ว่าบางทีบางอย่างไม่เหมือนกันนะบางปีก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไงครับดีใจไหมก็มีความสุขดีแล้วก็เกณฑ์เพื่อนๆมาได้บุญด้วยใช่ครับคิดถึงอะไรที่สุดที่ประเทศไทยมันสงกรานต์นี่แหละค่ะคิดถึงมาสงกรานต์มันบรรยากาศมันคนละแบบหรอที่นี่มันไม่มีการสาดน้ำแบบบ้านเราไงครับแต่แบบว่ามาวัดแล้วมาทำบุญมาทำการกุศลร่วมกันเนี่ยเป็นแบบว่าประเพณีแต่ไม่มีแบบความมันใช่ตอนนี้เรามาอยู่กันอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นน้ำดื่มเพื่อความสดชื่นในวันที่อากาศก็จริงๆก็ดีนะแจกน้ำกันไปเป็นไงบ้างเยอะมีอะไรมาบ้างก็มีพิงค์เลมอนเอทแล้วก็จะไม่ก็เจี๊ยบก็เจี๊ยบนะครับรู้สึกปีนี้เห็นคนมาเยอะแยะเลยดีใจไหมครับชอบค่ะชอบดีใจมากค่ะปกติพี่มาจากจังหวัดอะไรครับนครสวรรค์ค่ะลำปางค่ะอ๋อเป็นสาวเหนือเหรอครับใช่แหมแล้วคิดถึงอะไรที่เมืองไทยมากที่สุดงานสงกรานต์นี่แหละค่ะเป็นงานสงกรานต์แบบไทยๆใช่ใช่สาดน้ำ very comfortable way peaceful place what I love it I love the temple I love the food Thai food ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งส้มตำส้มตำตอนนี้เราอยู่กับผมจ่าจอนครับสวัสดีครับผมวันนี้มาช่วยงานวัดป่าครับผมวันนี้มาในชุดสงกรานต์ไม่ใช่ชุดทหารใช่ครับก็ตอนนี้เป็น Army Recruiter ครับผมก็รับสมัครทหารน้องๆชาวไทยที่มี Green Card หรือว่าเป็น US Citizen แล้วก็อายุ17ถึง38ปีแล้วก็จบม.6แล้วนะครับทุกคนสามารถสมัครได้ไม่ว่าน้องๆที่จะมาเพิ่งมาจากเมืองไทยแล้วก็มาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ก็ถ้ามีอะไรปรึกษาพี่ได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์ของพี่ขอฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับ562-538-9400ครับผมวันนี้เรามาเจอคุณลุงนะครับคุณลุงคนนี้ผมไปเจอที่วัดไทยบ่อยๆนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับจุงมือคุณป้ากันมาตลอดคุณลุงแต่งงานคุณป้ามานานยังแล้วคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อสามารถครับแต่งงานมาประมาณลูกสาวประมาณ50แล้วโอ้50ลูกสาวคนโตอายุ50ครับแล้วคุณลุงเจอกับคุณป้าที่นี่ป่ะมุ่ยเจอที่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรครับป้าก็เป็นคนจังหวัดราชบุรีราชบุรีผมเป็นคนกรุงเทพนะแล้วไปเจอกันได้ไงเจอทำงานด้วยกันฮะเย็บผ้าด้วยกันอยู่ร้านเดียวกันมาอเมริกาได้ไงครับก็อาชีพเย็บผ้ามันตกอับแล้วลูกมันเรียนไงมันไม่มีปัญญาส่งก็เลยมาขอถามอายุห่างนิดนึงคุณป้าก็คือแกเป็นอัลไซเมอร์ครับอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมคือจำอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้จักตัวเองเนี่ยทุกอย่างเราต้องช่วยเขาหมดอย่างนี้คนดูแลเหนื่อยสิครับเหนื่อยก็เหนื่อยเราก็ต้องทนนะเพราะว่าถ้าเราทิ้งเขามันก็เหมือนกับเด็กอ่อนเลยอ่ะพูดง่ายเหมือนเด็กอ่อนเลยตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ตอนนี้ผม80แล้วเขา85แล้วโอ้เหรอครับผมใช่ไหมครับขอให้ใครขอให้คุณลุงกับคุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะครับครับผมครับผมทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่นะครับครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่คนหนึ่งนะครับพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพพระมหานครเกิดที่บางซื่อก็ซื่ออย่างนี้แหละจริงเหรอซื่อจริงเหรอถามอะไรบอกหมดอ๋อเหรออายุเท่าไหร่โอ้ไม่ถามไม่ได้70ถาม70ก็เขาบอกว่าถามอะไรบอกหมดอ่ะใช่70ต้นๆเอาเลย73คิดถึงอะไรที่เมืองไทยที่สุดคิดถึงส้มตำเด็ดๆแซ่บๆอ๋อเอากินโชว์เลยครับคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงวันสงกรานต์คิดถึงวันฉีดน้ำครับคิดถึงวันไปรถอะไรนะรถน้ำดำหัวรถน้ำดำหัวของผู้ใหญ่ประเพณีที่เราลืมไม่ได้จึงได้มาวัดไงคะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะจ้ามาจากประเทศไทยเลยเหรอครับมาลงมากี่วันแล้วครับเนี่ยมาตั้งแต่วันที่11ค่ะเป็นไงบ้างอากาศหรืออะไรพวกทั่วไปทุกอย่างดีหมดร้อนหนาวอากาศเย็นนะคะได้ครบ4ฤดูเลยใช่ป่ะครับตกร้อนหนาวแล้ววันนี้มาเดินงานวัดงานสงกรานต์เทียบกับเมืองไทยเป็นไงบ้างก็สนุกพอๆกันนะคะคนละแบบคนละแบบใช่ค่ะแล้วได้กินอาหารอะไรเยอะมั้ยครับเยอะค่ะเยอะมากเอาครับตอนนี้เรามาอยู่กับเบื้องหลังของการจัดการโรงทานนะครับที่โอ้โหเมื่อกี้ผมไปเดินวนมาแล้วสุดๆเลยครับเหนื่อยไหมครับก็นิดหน่อยปีนี้คนเยอะมากเรามีอาหารนี่ประมาณ
จะ20ล้านเรารู้สึกไงที่สามารถดึงคนต่างชาติไม่เพียงแต่มารับอาหารโรงทานแต่ว่ายังดึงเขามาทําบุญได้อ่ะก็ดีใจสิคะดีใจที่ว่าเราคนเอเชียด้วยกันเนี่ยเราก็ร่วมมือกันรักกันคือโรงทานเนี่ยปีนึงมี3ครั้งสงกรานต์ปีใหม่กฐินค่ะก็ระบุเวลาวันเวลาเนี่ยอยู่ในปฏิทินของวัดป่าค่ะครับค่ะโอเคโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมโรงทานแล้วก็ส่วนของการแสดงแล้วก็ยังมีการทำบุญของคนไทยนะครับวันนี้ผมกับพี่อิ๋วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ